แสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2559ดิฉันเนริศาชัยสุภพงศ์คนลาภค่ะดิฉันดุริยานคงคำค่ะจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานอย่างเป็นทางการนะคะก็สำหรับในส่วนของพิธีการนะคะก็จะมีในส่วนแรกค่ะก็จะเป็นพิธีเปิดงานนะคะแล้วก็กราบแสดงความยินดีค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ในส่วนของมีวันนี้มีเป็นแสดงการแสดงนะคะหลากหลายชุดด้วยค่ะแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะทั้งในส่วนของการขับร้องเพลงค่ะซึ่งมีเพลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครด้วยนะคะรวมไปถึงชุดการแสดงค่ะที่จัดมาพิเศษนะคะสำหรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้ค่ะในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเวลาที่สมควรแล้วนะคะที่เราจะขออนุญาตนำทุกท่านนะคะเข้าสู่ในส่วนของพิธีการงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2559นะคะค่ะในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะท่านศาสตราจารย์ชัยยศเหมรัชตานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะขึ้นบนเวทีค่ะเพื่อที่จะกล่าวเปิดงานวันนี้นะคะแล้วก็กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่านด้วยค่ะผู้มีเกียรติได้รับวิญญาณสิริบัณฑิตกิตติมศักดิ์สองท่านคือคุณอนันต์ตันทสวัสดิ์และคุณเป็นคุณดำรงปิยวุฒิตลอดจนครอบครัวทั้งสองและแฟนคลับมากมายที่มาร่วมยินดีในวันนี้วันนี้ต้องถือเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่เราได้มาชุมนุมกันเพื่อเป็นสักขีพยานในความภาคภูมิใจของผู้ให้และผู้รับที่สมทวินมาลัยดีใจมากที่ในแต่ละปีนั้นเราได้กันกรองคัดสรรบุคคลที่มีเกียรติมีคุณูปการและสร้างความเจริญให้แก่สังคมอย่างตั้งใจในดวงใจก็อยากจะแสดงความปลาบปลื้มว่าเมื่อประวัติของท่านทั้งสองท่านนี้นำเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยนั้นท่านได้รับมติเป็นเอกฉันท์ที่จะเสนอให้ท่านได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นับว่าเป็นบุคคลที่สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับเกียรตินั้นด้วยความยินดีครับท่านนายกสภามหาวิทยาลัยท่านบัณฑิตกิตติมศักดิ์นะคะปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วนะคะท่านพิเศษท่านก็มาร่วมงานกับเราด้วยในวันนี้นะคะท่านผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาทุกท่านนะคะในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทั้งสองท่านในวันนี้นะคะจริงๆท่านนายกพูดเล่าเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของท่านบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทั้งสองท่านไปมากมายแล้วนะคะในนามของมหาวิทยาลัยนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ทำงานกันเต็มความสามารถทราบว่าทุกคนเหนื่อยนะคะเพราะว่าก่อนจะมาถึงงานวันนี้เราได้มีการประชุมเราได้มีการฝึกซ้อมกันหลายครั้งเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเรียบร้อยไม่มีที่ติแล้วก็วันนี้ก็อยากจะบอกว่าทุกท่านได้ทำงานได้เป็นอย่างดีนะคะทำให้ภาพของการรับราชการปริญญาบัตรในวันนี้ออกมาดีมากๆเลยนะคะก็ขอปรบมือให้กับทุกท่านด้วยค่ะ